ปรึกษาค่ะให้กับผู้หญิงของทางไฟเป็นแค่ที่ปรึกษาที่ปรึกษาเวลามีอะไรที่ปัญหาเราก็จะมาปรึกษาเราใช่ค่ะเพราะว่าพ่อหนูเขาเป็นลูกค้าร้านอะไรของหนูจนทำให้เขาระแวงว่าหรือว่าพ่อเราจะไปมีสัมพันธ์อะไรกับเขาใช่ไหมใช่ค่ะนี่พูดถึงอาการบาดเจ็บของแม่กับลูกจ้างคนที่โดนได้รับลูกหลงไปด้วยเป็นยังไงบ้างครับคือตอนนี้สภาพร่างกายของแม่หนูก็ดีขึ้นตามลำดับอะค่ะแต่คือมันก็ยังมีกระสุนที่ฝังอยู่ที่จุดสำคัญอะค่ะที่ยังไม่ได้ผ่าออกค่ะแต่ทางด้านจิตใจคือแม่หนูยังหวาดกลัวค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะนี่คือเป็นยังไงฮะที่ค่อนข้างหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือแบบคือแบบกลางคืนก็ยังแบบนอนผวาบ้างอะค่ะคือกลัวค่ะค่ะส่วนลูกจ้างก็อาการดีขึ้นนะค่ะที่พ่อหนูโดนจริงไหมก็เป็นตามข่าวเลยค่ะที่ข่าวออกมาคือมีอะไรที่ขัดแย้งอะไรกันเรื่องที่มากไหมไม่มีค่ะเท่าที่หนูทราบคือไม่มีพ่อเราเคยไปขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์จากใครอะไรนะไม่มีเลยค่ะแล้วทำไมก็ถึงมาก่อนที่เราคิดเองว่าทางฝ่ายผู้ต้องหาจะระแวงเรื่องปมชู้สาวที่เป็นข่าวไปนะคะเพราะว่าที่บ้านตอนนี้ก็มีแค่มีแม่มีหนูแล้วก็มีลูกก็มีแฟนค่ะคืออยู่กันแค่นี้ค่ะก็กลัวมากเลยมีใครบอกหรือว่าเตือนให้ระมัดระวังตัวอะไรยังไงไหมคะในช่วงนี้ครับคือก็มีญาติพี่น้องค่ะคือเป็นห่วงกันบอกให้ไปไหนก็ระวังตัวค่ะไม่ให้ออกนอกบ้านคือกลางคืนคือหลัง6โมงเย็นคือปิดประตูอะค่ะหนูก็จะปิดบ้านเลยอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนแล้วค่ะเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย